ท่านสมาชิกกับผมวิรัติพิมนิตสมาชิกผู้สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขต1พรรคเพื่อไทยวันนี้จะขอพูดยติเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร Entertainment Complex ท่านประธานที่เคารพครับมันต้องมีคาสิโนหวยและสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเอาขึ้นมาบนดินทำให้ถูกต้องเอาเงินให้ท้องถิ่นเอาเงินให้สถานที่ผมเสียดายเหลือเกินอย่างประเทศไต้หวันเนี่ยเฉพาะภาษีต่อปี 471,900 ล้านบาทประเทศสิงคโปร์เล็กๆ 72,600 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับความจริงก็ไม่อยากจะพูดหรอกว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงแต่เรื่องหวยนี่ชาวบ้านบอกว่าสสพูดให้หน่อยหวยบ้านเรานี่ซื้อ10บาทจ่าย700จ่าย70บาทถ้าเป็นหวยออนไลน์10บาทจ่าย90บาทแต่ว่าถ้าตัวไหนถูกสมมุติถูก700เลี้ยงเพื่อนบ้านหมดไป400ถึงตอนมาตื่นเช้าเขาโกงเพราะงั้นชีวิตของคนที่ซื้อหวยแขวนอยู่บนเส้นได้ครับมีโอกาสถูกโกงซะอย่างมากเพราะงั้นควรเอาขึ้นมาบนดินแล้วก็เก็บภาษีถูกต้องเรื่องต่อมาคือลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เนี่ยใครก็บอกสลากกินแบ่งผมว่ามันเป็นสลากกินรวบละทุกวันนี้ถ้ารวบกันได้10ใบเนี่ย 3,000 บาทครับถูกใบละ300เอาเปรียบประชาชนเกินไปผมถามท่านประธานหน่อยครับว่าวันนี้เราซื้อลอตเตอรี่ได้80บาทตรงไหนเพราะงั้นวันนี้ทำอะไรให้มันถูกต้องซะครับบ้านเมืองมันจะได้ภาษีจากตัวนี้เข้ามาอีกอันนึงคือคาสิโนหรือบ่อนการพนันจังหวัดท่านประธานเนี่ยเหมาะสมที่สุดเชียงรายผมแล้วจังหวัดผมก็เหมาะสมอยู่นะเพราะงั้นวันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานว่าทำให้มันถูกกฎหมายครับไอ้เจ้าของบ่อนที่ริมชายแดนเราเนี่ยคนไทยทั้งนั้นนี่ฮะสวยไหมผมบอกแล้วว่าวันนี้ถ้าถามบอกโอ้ยเมืองพุทธอย่าทำเลยแต่ว่าที่จริงเจ้าของบ่อนเนี่ยคนไทยทั้งนั้นครับแต่ค้านอย่างเดียวไม่ให้ไปเปิดที่เมืองไทยอยากให้ไปเปิดที่ต่างประเทศกินมาพอแล้วล่ะครับรวยมากันทุกคนแล้วบ่อนในกรุงเทพบ่อนในต่างจังหวัดค่าภาษีค่าเสียใต้โต๊ะวันละล้านต่อบ่อนถ้าคนไหนตีตัวเด็กก็ 500,000 ต่อบ่อนวันนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับประชาชนคนไทยท่านประธานที่เคารพครับผมบอกว่าวันนี้เราจะต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้วจำกัดคนเล่นภาษีต้องถูกต้องให้คนที่อยู่ในพื้นที่ได้มีประโยชน์ร่วมด้วยผมไปดูที่มุกดาหารแล้วก็ข้ามไปดูผมเห็นผมสงสารคนไทยครับมีเงินกันคนละแกนั่งรถโดยสารมาแล้วก็ใครดวงดีแกก็ไปหยอดด้วยร้อยหนึ่งแล้วก็ถามว่าป้ามีเงินมาเท่าไหร่นี่500ถ้าวันไหนได้กำไร500แกกลับนั่งรถโดยสารกลับอีกแล้วตื่นเช้ามาใหม่เพราะงั้นวันนี้ทำอะไรแล้วจำกัดคนไม่ให้เข้าไปวุ่นวายในสิ่งที่เข้าไปได้เอานักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเตรียมเงินมาแล้วท่านประธานเขามาเมืองไทยเนี่ยเขาอยากมาผ่อนคลายเพราะงั้นวันนี้ทำให้มันถูกต้องซะผมบอกว่าเมืองไทยเราเนี่ยจะน่าอยู่แล้วก็ได้เงินจากภาษีตรงนี้มาทำธนุบำรุงประเทศตอนนี้มันเข้ากับข้าราชการไม่ดีบางคนแค่นั้นท่านประธานที่เคารพครับผมบอกว่าเมืองไทยเราจะเจริญรุ่งเรืองในอาเซียนเนี่ยมีทุกประเทศแต่เมืองไทยไม่มีท่านประธานที่เคารพครับผมนั่งข้างๆสสนุชนาถเขต9จากศรีสะเกษแกบอกว่าอย่าพูดให้หมดเวลานะเหลือไว้ให้แกหน่อยบ้านแกมีบ้องไฟครับเขาแข่งบ้องไฟแข่งบ้องไฟเสร็จแล้วตอนนี้จับมากๆหนีไปแข่งอยู่เขมรวันนี้มันต้องเอาความจริงมาพูดกันหลายคนบอกว่าอย่าพูดเลยเรื่องนี้ผมบอกไม่ได้เป็นไรเราอยากจะให้เมืองไทย
มีรายได้ที่ถูกต้องแล้วก็ไว้ทำถนนหนทางไว้ทำนุบำรุงประเทศช่วยวัดช่วยว่าช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างนะครับเอามาจากหวยนี่แหละเออเวลานั้นให้บอกหวยให้มันตรงๆแล้วก็เสียภาษีจะได้หลวงพ่อบอกแล้วก็หรือใครบอกจะได้ซื้อหวยดีๆแล้วก็จะได้ประเทศไทยจะได้งบประมาณมากๆครับกราบขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ